สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวบทที่1ต่อนะคะหัวข้อลูกอยากตายไหมชีวิตอ่ะไม่ใช่การหลบเลี่ยงความตายแต่เป็นการเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างแท้จริงต่างหากนะคะเขาเล่ากันว่าพ่อกับแม่ออกจากบ้านตัวเขาอ่ะไปที่โรงรถแล้วก็ลองจุดกระดาษไฟดูนะคะรังสีเล็กๆแล้วก็เดินไปที่ถังน้ำมันเบนซินคืออยากทดลองตามคนอื่นที่เขาเคยทำกันนะด้วยวัยเด็กตอน9ขวบนะคะจากนั้นเขาได้ยินเสียงคือตุ้มนะคะแรงระเบิดซัดตัวเขากระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งและหลังจากนั้นก็เห็นพี่ชายตัวเองวิ่งปลาดเข้ามาหยิบพรมเช็ดเท้าเอามาตบใส่ตัวเขาแล้วก็ฟาดเขาอย่างไม่หยุดแล้วก็รวบตัวเขาลงกับพื้นนะเพราะว่าไฟมันลุกลามตัวเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเมื่อเช้าตอนที่เขาอยู่ในห้องฉุกเฉินทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วตัวเขารู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินและหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งอยู่ที่ทางเดินแม่ในที่สุดแม่ก็ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้เสมอผมรู้ว่าแม่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรเสียงฝีเท้าแม่มายืนข้างผมจับมือผมที่ไม้ไฟไว้กับมือเธอแล้วก็ลูบศีรษะที่ล้าและเจ็บแสบผมอย่างอ่อนโยนไงจ๊ะลูกรักผมมองหน้าแม่น้ำตาไหลพรากและถามแม่ว่าผมจะตายไหมผมรู้ว่ามันเลวร้ายผมรู้ตัวว่าผมต้องการกำลังใจแสนอบอุ่นจากแม่มากๆผมอยากให้แม่ช่วยเช็ดน้ำตาผมออกไปทีแล้วก็อยากให้แม่จูบไล่น้ำตาที่มีแต่แม่คนเดียวเท่านั้นที่ทำได้ผมรอให้แม่สัญญาว่าเดี๋ยวแม่จะจัดการทุกอย่างเองแม่ทำแบบนั้นเสมอและแม่ก็ทำแบบนั้นเสมอแม่กุมมือผมไว้อย่างนุ่มนวลแม่มองตาผมและรวบรวมสติแล้วถามว่าจอห์นลูกอยากตายไหมลูกต้องเลือกเองนะแม่เลือกให้ไม่ได้ในครั้งนี้ว่าไงนะมาถามเด็กชายตัวเล็กๆที่กำลังขวัญเสียอยู่ในห้องฉุกเฉินแบบนั้นได้อย่างไรกันซึ่งจอห์นจริงโกรธมากนะคะที่แม่เขาพูดแบบนั้นเพราะก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตตอนเด็กๆที่เขาจมน้ำแม่ก็จะช่วยเหลือเขาทุกอย่างยกเว้นในครั้งนี้ที่แม่ถามเขาว่าจอห์นลูกอยากตายไหมลูกต้องเลือกเองนะแม่เลือกให้ไม่ได้ผมจำได้ว่าผมไม่อยากตายแล้วได้ตอบแม่กลับไปผมอยากมีชีวิตอยู่แม่ก็ตอบจอนว่าถ้าอย่างนั้นลูกก็ต้องสู้แบบที่ไม่เคยสู้มาก่อนลูกต้องจับหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วต้องเดินบนเส้นทางนี้ไปกับพระองค์วิ่งให้สุดชีวิตพ่อกับแม่จะคอยอยู่เคียงข้างลูกทุกย่างก้าวแต่ว่าจอนฟังแม่ให้ดีนะลูกต้องสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดลูกต้องสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดก่อนวันนั้นเขาเป็นแค่เด็ก9ขวบธรรมดาคนนึงที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรเลยแทบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยมีแต่คุณพ่อคุณแม่สั่งมาแล้วให้ทำตามนะคะแล้วเขาก็แค่ทำตามเท่านั้นเมื่อชีวิตเปลี่ยนไปแล้วเขาอาจต้องร้องขอหรือวิงวอนให้อะไรกลับไปเป็นเหมือนเก่ารู้สึกว่าเรามีอภิสิทธิ์ในความเป็นจริงรอให้ใครสักคนมาโบกไม้กายสิทธิ์และเสกให้ทุกอย่างกลับไปเป็นปกติกลับไปขอใช้ชีวิตแบบเดิมหรือเราจะลุกขึ้นสู้ต่อไปด้วยใจที่รับรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องเดินหน้าน้อมรับความรับผิดชอบทุกอย่างและอบอุ้มชีวิตของตัวเองเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองนะจอนสู้เพื่อตัวเองลูกต้องเลือกเองไม่ใช่แม่เลือกคำตอบของแม่คือการเรียกร้องให้ผมยอมรับความเป็นเจ้าของมันไม่มีอภิสิทธิ์อีกแล้วไม่มีการปัดความรับผิดชอบแม่บอกความจริงให้ผมฟังเมื่อมองย้อนกลับไปในวันนั้นผมเห็นชัดเลยว่าคำถามของแม่คือจุดพลิกผันหรือก็คือเสี้ยวเวลาที่เปลี่ยนไปทุกอย่างตามจากเหตุการณ์นั้นในวันนั้นเวลาที่สำคัญที่สุดผมยืนมินเมยุบนปากทางของความเป็นความตายแม่เดินเท่าหันมาที่ริมผาแล้วก็มองผมจนเจียนจะยอมแพ้แล้วปล่อยวางแล้วก็ล่วงหล่นไปกับเหวอยู่แล้วแต่มันก็ยังมีอีกทางนึงเส้นทางข้างหน้าแม่ชี้มือไปเบื้องหน้าตรงหน้าผาอีกทิศทางนึงนั่นก็คือภูเขาไฟลูกใหญ่ดูไม่น่าจะปีนขึ้นไปได้เลยแต่แม่บอกว่าผมทำได้บอกว่าผมเลือกที่จะหันหนีขอบเหวแล้วค่อยๆเดินต่อแตะไปทีละก้าวขึ้นเขากลับไปมีชีวิตใหม่ได้เราทุกคนเลือกทางนั้นได้เราเลือกที่จะออกไปใช้ชีวิตอย่างมีชีวาดื่มด่ำซาบซึ้งและมีความสุขกับมันได้หรือเราจะเลือกปฏิเสธก็ไม่มีใครจะมาตัดสินใจให้เรามีชีวิตเดียวเราเลือกจะมีชีวิตอยู่หรือเราเลือกจะตายไปอย่างเปล่าสิ่งเดียวที่แม่รู้คือเราทุกคนรู้ก็คือการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วช
ชีวิตที่แสนวิเศษนี่ก็คือผลพวงที่ตามมาจากคำถามสุดท้ายของแม่คือลูกอยากตายไหมคำถามที่ตีแสกหน้าที่ทำให้เราได้นึกว่าเรานี่แหละที่กลุ่มอำนาจการเลือกเส้นทางเดินข้างหน้าเราอาจจะควบคุมทุกอย่างที่เกิดคิดไม่ได้แต่เราเลือกวิธีการตอบสนองต่อจริงนั้นๆได้เสมอแน่นอนว่าที่ผมคิดสั้นไปเล่นกับไฟคือจุดพลิกผันอันใหญ่หลวงผมเลือกทำแบบง่ายๆตามภาษาเด็กและในคลิปตาเดียวชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกและไม่มีทางจะย้อนกลับแต่มันไม่ใช่จุดพลิกผันครั้งเดียวที่เจอยังมีจุดพลิกผันอีกนับไม่ถ้วนที่เกิดตามมาช่วงเวลาต่างๆที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างหลังจากนั้นตัวเลือกที่เราเลือกอาจนำไปสู่ชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังและความเป็นไปได้หรือชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความกลัวและความเศร้าเสียใจเราทุกคนล้วนต้องเลือกไปตลอดชีวิตผมหวังว่าจะช่วยให้พวกคุณตาสว่างช่วยให้พวกคุณมองเห็นได้อย่างทะลุปุโป่งว่าเส้นทางไหนที่คุณเลือกแล้วจะตกต่ำและช่วยชี้นำให้คุณไปยังเส้นทางที่เต็มไปด้วยโอกาสนั่นเองทางเลือกแรกที่คุณจะต้องเลือกเพื่อจุดไฟให้ชีวิตเต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจอันแรงกล้าก็คือเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองก่อนมันคือการทิ้งอภิสิทธิ์ทุกอย่างไว้เบื้องหลังและตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเลิกหาข้ออ้างนี่คือชีวิตของคุณเองคุณอยากตายไหมไม่อยากหรอครับงั้นก็ดีงั้นลงมือทำให้ได้อย่างนั้นเขาย้อนกลับไปว่าตอนที่เขาไปเอาเบนซินแล้วก็จุดไฟแล้วเขาเกิดแรงระเบิดทำให้ตัวเขาไหม้นั่นน่ะเขามีคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นกฎหรือเป็นสิ่งที่เขาเป็นคนทำเองย้อนอีกทีนึงนะคะเขาถามไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเพราะว่าจอนเป็นคนจุดไฟใส่เบนซินเหล่านั้นแล้วให้มันเกิดไฟไหม้เองใช่แล้วครับผมไม่ได้คาดคิดว่าจะมีการระเบิดรุนแรงเกิดขึ้นแต่การเรียกมันว่าอุบัติเหตุช่วยผ่อนผันความรับผิดชอบของผมต่อเหตุการณ์นั้นได้ตอนที่แม่ให้กำลังใจผมโดยบอกกับผมว่าต้องเลือกเอาเองว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่านั่นคือแม่กำลังทำบางอย่างที่สำคัญยิ่งแม่กำลังท้าทายให้ผมรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดไม่ใช่แค่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สำคัญกว่านั้นคือการรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะตามมานี่คือจุดพลิกผันที่สำคัญมากสำหรับผมมีทางเลือก2ทางคือ1รับผิดชอบเยียวยารักษาตัวเองแล้วก็สู้ต่อไปหรือเชื่อว่าจะมีแค่สักคนนึงมาช่วยชีวิตผมแล้วก็กล้ำกลืนฝืนทนเสียใจต่อไปแม่ผมรู้ว่านี่คือเรื่องคอขาดบาดตายรู้ว่าผมกำลังยืนอยู่ป่าเหวรู้ว่าถ้าผมไม่ลงมือจัดการผมก็ต้องตกและเลื่อนถลายหายไปแม่รู้ว่าแม่บังคับให้ผมทำไม่ได้แม่เข้าใจว่าผมต้องมีภารกิจรับผิดชอบชีวิตตัวเองทุกวันนี้พันธะรับผิดชอบถูกใส่ร้ายขนาดใหญ่คุณคิดว่าอย่างไรเวลาคุณพูดถึงคำว่าพันธะรับผิดชอบคุณอาจคิดถึงความรับผิดชอบภาระน้ำหนักที่คุณต้องแบกรับเอาไว้บางทีคุณอาจจะคิดถึงองค์กรที่หลีกเลี่ยงพันธะรับผิดชอบองค์กรที่ทำลายชีวิตของคนและยักไหลให้หลังจากนั้นโชคร้ายที่หลายครั้งเราก็เหมือนอยู่ในสังคมที่ชอบปัดความรับผิดชอบและหวังให้คนอื่นถลาเข้ามาช่วยชีวิตเอาไว้แต่พันธะรับผิดชอบไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันไม่ให้ชีวิตคุณเพลี้ยงพล้ำแต่ยังช่วยให้คุณเลือกเส้นทางได้อย่างอิสระดังใจมันให้อำนาจที่คุณจะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองได้พันธะรับผิดชอบหมายถึงคุณเป็นเจ้าของชีวิตคุณเองคุณตระหนักว่าคุณถือกุญแจที่จะแก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงมันทุกอย่างแก้ปัญหาชีวิตและสร้างความแตกต่างได้และมันไม่ใช่แค่การลงมือแล้วแก้ปัญหาพันธะรับผิดชอบยังหมายถึงการมีพลังที่จะปล่อยวางทำใจรับสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้อภัยเรื่องราวหรือคนที่เคยทำร้ายคุณในอดีตสิ่งจำเป็นก็คือคุณต้องเลิกยักไหล่ยกมือและคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เลิกคิดนะคะชีวิตของคุณมีจุดพลิกผันอยู่ทุกวันจุดพลิกผันที่ทำให้คุณเลิกมองข้ามตัวเองเลิกรอให้คนอื่นมาเปลี่ยนแปลงอะไรให้คุณและเลิกรอที่จะอยู่เฉยๆเพื่อให้ใครสักคนมาฉุดให้คุณก้าวต่อไปนี่คือเวลาที่คุณต้องเลือกจะมีชีวิตอยู่เพื่อจะได้มีชีวิตที่แท้จริงและเป็นเจ้าของมันนะคะซึ่งตัวอย่างที่จอห์นได้เล่านั้นก็ทำให้เราได้กลับมาตระหนักถึงชีวิตตัวเราเองนะคะว่าตัวเราแล้วปัจจุบันเนี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราเพื่อนๆเนี่ยจะรับผิดชอบชีวิตตัวเราเองกันนะคะซึ่งมันจะมีหัวข้อว่าหยิบซ่อมขึ้นมาหมายถึงอะไรอันนี้ย้อนสั้นคือว่าตอนที่เกิดไฟคอกเนี่ยคือเขาไม่สามารถที่จะทานอะไรได้เลยแต่แม่เขานั่งบนโต๊ะพร้อมกับพี่น้องนะคะแล้วบอกกับจอนว่าให้หยิบซ่อมขึ้นมาทานเองไม่ต้องมีใครป้อน
ซึ่งมันดูโหดร้ายกับจอนมากเลยเพราะว่าจอนไม่สามารถหยิบจ้อมขึ้นมาได้เพราะเขาตัวเขาอะตั้งแต่คอลงไปนี่คือไฟไหม้หมดนะคะแต่แม่ได้บอกว่าจอนต้องดูแลตัวเองและหยิบทานเองห้ามให้ใครช่วยนะคะโอเคต่อไปนะคะคุณมีชีวิตอยู่จริงๆหรือเปล่าผมไม่ได้ถามแค่ว่าคุณกำลังหายใจอยู่ไหมผมไม่ได้ถามว่าชีพจรคุณยังเต้นอยู่คุณยังมีตัวตนและยังทนอยู่ไหมคุณยังตื่นเต้นกับชีวิตอยู่หรือเปล่าคุณยังอยู่กับปัจจุบันในทุกขณะจิตในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาเล็กๆอยู่หรือเปล่าคุณยังคงจัดการกับปัญหาที่เข้ามาท้าทายยังตอบรับโอกาสตรงหน้าและยังพอใจในทุกๆสถานการณ์อยู่ไหมคุณมีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยแรงบันดาลใจอันแรงกล้าหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ถึงเวลาที่จะต้องค้นหาพลังของการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองแล้วไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอกับปัญหาอะไรมันก็คือทางเลือกทางเลือกที่คุณจะจุดพลังในใจของเราให้ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้สู้เพื่อสิ่งที่เราสู้ได้และเฉลิมฉลองทุกช่วงเวลาตลอดการเดินทางข้างหน้าชีวิตไม่ใช่การหลบเลี่ยงความตายแต่เป็นการเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างแท้จริงต่างหากนี่คือจุดพลิกผันของคุณไม่เอาคำพูดที่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันอีกแล้วจงน้อมรับอิสระจากคำว่านี่คือชีวิตของฉันเพราะว่านี่คือชีวิตของคุณนี่คือเวลาของคุณและนี่คือช่วงเวลาของคุณนี่คือสิ่งสำคัญทำให้มันเป็นเช่นนั้นเลือกที่จะเป็นเจ้าของมันและพบกันในบทถัดไปขอบคุณค่ะ